ปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะร่วมกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อความพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้ไทยแสดงบทบาทในเวทีอาเซียนค่ะพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์ปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วปลัดกระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนโดยมีตัวแทนกระทรวงทบวงกลมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยพลเอกสุรศักดิ์เปิดเผยว่าเป็นการหารือความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีเขตแดนติดต่อกันไม่สามารถย้ายประเทศหนีกันได้จึงต้องแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติต้องดูว่ามีกิจกรรมทางการเมืองและความมั่นคงใดบ้างที่จะทำให้การค้าการลงทุนเดินหน้าต่อไปได้และจะมีฝ่ายเศรษฐกิจวัฒนธรรมเข้ามาเป็นตัวเสริมอย่างไรด้านนายศรีหศักดิ์มองว่าหัวข้อการหารือในวันนี้ถือว่ามีความสำคัญในช่วงจังหวะและเวลาที่ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2015ซึ่งจะต้องมีการเตรียมความพร้อมกระบวนการภายในและแผนงานต่างๆเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจึงอยากให้ที่ประชุมคำนึงถึงความพร้อมของไทยในการแสดงบทบาทนำในเวทีอาเซียนเพื่อเสริมสร้างเอกภาพของอาเซียนรวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆอาทิการลักลอบข้ามแดนและอาชญากรรมข้ามชาติท่านี้วาระสำคัญในการประชุมจะเป็นการชี้แจงการดำเนินการในห้วงเวลาที่ผ่านมาด้านการเมืองและความมั่นคงอาเซียนของกระทรวงการต่างประเทศการชี้แจงร่างยุทธศาสตร์ต่อความมั่นคงอาเซียนการกำหนดแผนดำเนินงานตามห่วงระยะเวลาตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าระยะเร่งด่วนและระยะยาวของคณะต่างๆซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมปลัดกระทรวงกลาโหมและปลัดกระทรวงการต่างประเทศจะเปิดแถลงข่าวผลการประชุมให้ทราบอีกครั้ง